านห้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โอ้ลมต่อผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณภักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหายบุญทองจิตมณีกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โอ้ลมต่อผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณภักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่2หา3พฤศจิกายน2021โดยมีคณะพักคณะนำกระทรวงและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมสหายบุญทองจิตมณีได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญในการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติผลงานการซีนำนำพาขององค์คณะพักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการค้าในระยะ5ปีผ่านมาอย่างภาวะวิสัยเลิกเซิงต่อกับผลสำเร็จที่ญาติมาได้และขอของข้างต่างๆที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเซิงและหอบด้านเป็นระบบตามจิตใจที่มาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรควางไว้และได้เลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่จำนวน15สหายเพื่อสืบต่อนำพาคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าในต่อหน้าให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าโดยเน้นใส่ปัญหาดังนี้ต้องปรับปรุงก่อสร้างพรรคพนักงานโดยยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามหลักการและ3ทิศนำต้องปรับปรุงการซีนำนำพาเวียกงานวิสาสะเพาะของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าโดยสุมไซจะตั้งปฏิบัติมาติ07ทับโลโบว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันธุ์ขยายมาติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเพื่อสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นในการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมและทันสมัยก็คือการปฏิบัติภาระบทบาทในการคุ้มครองราคาการปกป้องผู้สุมไซและการสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันธุรกิจต้องถือเป็นปัญหาสำคัญแก้ไขปัญหาข้อการกระตุกสุมยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าภายในเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆในภาคพื้นและสากลรวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าของผลิตภัณฑ์โอดอปบุกทะลุยางแข็งแรงและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขขอดระบอบระเบียบการบริหารคุ้มครองของรัฐไปตามทิศรวมของผักยางกระทัดโปร่งใสบ่มีหลายขั้นหลายขอดแต่มีความหัดกลุ่มและมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสากลแนะใส่การเจรจาปัญหาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์จีนเวียดนามและบรรดาประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่เป็นท่าแห่งของประชาชนเรียบตามชายแดนมีตลาดรองรับที่แน่นอนดังนั้นเพื่ออยากให้เวียกงานที่กล่าวมานั้นมีผลสำเร็จคณะพักคณะนำกระทรวงต้องปรับปรุงกลไกการประสานงานที่ช่วยสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกันระหว่างกลุ่มต่างๆภายในกระทรวงเรียกงานส่งเสริมการค้าแม้ให้ติดพันกับเรียกงานส่งเสริมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเรียกงานขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ติดพันกับเรียกงานออกอนุญาตสร้างตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งเรียกงานการค้าภายในคุ้มครองราคาและปกป้องผู้สุมไซเพียงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมต้องปรับตัวให้ทันกับการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นอุตสาหกรรม 4.0 เวียกงานการค้าต่างประเทศต้องเพิ่มความเป็นเจ้ากาศในการเจรจาต่อรองในขอบสัญญาการค้าต่างๆเวียกงานมาตรฐานและบัตรแทกให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมเพื่อรับประกันให้การผลิตสินค้าเราให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล